ไปหานรกอะไรถึงบนนั้นต้องการแสวงหาสวรรค์วิมานอะไรจากพระแล้วลูกศิษย์ผู้ชายทั้งหัวโล้นหัวดำก็ไม่รู้สากระเบืออะไรเลยไม่ปกป้องครูบาอาจารย์เหมือนกับลูกศิษย์เป็นคนคอยบงการชักใยหลวงตาที่เป็นอัลไซเมอร์หลงลืมไปแล้วหรือไม่ตอนนี้สถานการณ์ของหลวงปู่แสงที่วัดป่าชื่อดังของจังหวัดยะโสธรกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางนะครับแม้ว่าในปฏิบัติการแรกเริ่มของหมอปลากับสื่อมวลชนเนี่ยนะครับที่เข้าไปตรวจสอบพบพฤติกรรมของพระเกจิชื่อดังหรือว่าหลวงปู่แสงนั่นแหละครับมีพรรษา99พรรษาเกือบจะร้อยแล้วนะครับแล้วมีลักษณะที่มีสีกาเข้าไปใกล้ๆแล้วก็มีการรูปศีรษะแล้วก็เหมือนกับเอามือเนี่ยนะครับพยายามล้วงไปจับที่บริเวณหน้าอกแล้วก็เหมือนกับดึงเข้ามาเพื่อที่จะหอมเพื่อที่จะกอดจนสีกาเนี่ยต้องดันตัวเองเนี่ยแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาแต่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับก็จะมีลูกศิษย์อยู่ด้วยอีก3คนแล้วก็ไม่ได้ห้ามปรามแล้วก็ยิ้มแล้วก็มีลักษณะที่จะส่งเสริมสนับสนุนซะได้ซ้ำไปจนกระทั่งล่าสุดครับเป็นทิศไพรวันคุณผู้ชมครับโอ้โหเอามาซัดแหลกเลยนะใช้คำว่ามึงเลยนะมึงรู้ว่ามึงเป็นผู้หญิงอันนี้พูดถึงสีกาก่อนนะมึงเป็นคนพุทธแต่กลับลากสังขารขึ้นไปบนตั่งที่พระนั่งให้พระแต่เนื้อต้องตัวมีสามัญสำนึกไหมแล้วพระท่านก็ชราภาพแล้วหลงลืมขึ้นไปหานรกอะไรถึงบนนั้นต้องการแสวงหาสวรรค์วิมานอะไรจากพระแล้วลูกศิษย์ผู้ชายทั้งหัวโล้นหัวดำก็ไม่รู้สากระเบืออะไรเลยไม่ปกป้องครูบาอาจารย์แปลกๆละเพิ่งขับรถถึงบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้กูจะตื่นมาไล่ด่าพวกมึงดุเดือดนะดุเดือดคุณไพรวันเนี่ยนะแกยังบอกอีกนะฮะแกบอกว่าผมเคยพูดตั้งแต่สมัยเป็นพระแล้วนะว่าพระเกจิหลายรูปเนี่ยเสียหายเพราะลูกศิษย์มาเยอะมากนะกรณีของหลวงปู่แสงผมไม่ได้ตามข่าวมากแต่พอทราบว่าท่านชราภาพทั้งยังมีสัญญาความจำเลอะเลือนแล้วผมสงสารท่านคำถามก็คือทำไมลูกศิษย์ทั้งที่เป็นพระและคฤหัสถ์ยังปล่อยให้หลวงปู่เนี่ยรับแขกรับศรัทธาจากญาติโยมไปเรื่อยแทนที่จะปล่อยท่านได้อยู่ภาวนาอย่างเงียบสงบของท่านแบบที่ควรจะเป็นแล้วคุณไพรวัลย์ก็บอกว่าที่ผมบอกว่าพระเกจิและลูกเสียหายเพราะลูกศิษย์ก็เพราะอย่างนี้เลยครับหลายกรณีลูกศิษย์เอาอาจารย์มาขายบางแห่งถึงกับกันตู้กระจกโชว์เหมือนอย่างอะไรเลยครับน่าเวทนาเป็นอย่างมากเอาครูบาอาจารย์มาทำเรื่องเปรอะเปื้อนกันเอามาแอบอ้างหวังลาภสักการะเงินทองมันไม่ถูกนะครับอันนี้ผมอยากจะฝากด้วยความปรารถนาดีนับถือผิดเรื่องศรัทธาผิดที่เท่ากับทำร้ายครูบาอาจารย์ลูกศิษย์เนี่ยนะจะเป็นคฤหัสถ์ธรรมดาใน2คนแล้วก็จะมีพระอีก1รูปซึ่งต่อมาภายหลังจากที่สื่อกับหมอปลาเข้าไปตรวจสอบลูกศิษย์ก็บอกว่าหลวงปู่ท่านเป็นอัลไซเมอร์ท่านจำอะไรไม่ได้ไอ้ที่ท่านทำไปเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับก็เลยอดสงสัยไม่ได้แล้วลูกศิษย์เนี่ยปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรถึงขนาดมีการออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าหญิงสาวเหล่านี้หรือว่าหลายๆคนที่เข้าไปหาหลวงตาเพราะต้องการรักษาครับรักษาโรคมะเร็งเต้านมครับโรคมะเร็งเต้านมแล้วก็บรรดาลูกศิษย์อีกก็ยังบอกว่าเวลาจับนมหญิงสาวเนี่ยนะครับก็จะหายจากการเป็นมะเร็งเต้านมทันทีเหมือนกับลูกศิษย์เป็นคนคอยบงการชักใยหลวงตาที่เป็นอัลไซเมอร์หลงลืมไปแล้วหรือไม่อันนี้คือสังคมกำลังสอบถามมันอยู่ชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยคุณผู้ชมได้เห็นทิศไพรวันว่าออกมาแบบนี้รวมไปถึงสังคมซึ่งตอนนี้กำลังเกิดเป็นปรากฏการณ์เซฟหลวงปู่แสงหรือแม้กระทั่งกระแสตีกลับไปที่หมอปลาตีกลับไปที่สื่อสารมวลชนแต่ในขณะเดียวกันบรรดาลูกศิษย์ก็กำลังถูกเรียกร้องให้ตรวจสอบนะครับว่าพฤติกรรมที่ปรากฏในคลิปหรือแม้กระทั่งสีกาเองเนี่ยนะครับมีเจตนาหรือว่ามีวัตถุประสงค์แอบแฝงเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ
ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุคนมีเมี่ยงคำยุคนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหลังจากที่เราได้รับการตอบรับทั้งแหนมทั้งไส้อั่วเนื้อแดดเดียวน้ำพริกหมูแดดเดียวทอดมาเป็นอย่างดีนะครับคราวนี้มากันที่เมนูสายสุขภาพนั่นก็คือเมี่ยงคำนะครับผมรับประทานแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากรู้สึกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพคุณผู้ชมครับแล้วก็ได้รับประทานของที่อร่อยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทานแล้วรสชาติดีได้ดูแลสุขภาพก็เลยเอามาบอกต่อกับคุณผู้ชมนะครับและที่สำคัญรายได้ส่วนหนึ่งก็สนับสนุนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนเพื่อนำไปใช้ในการทำข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมนะครับเราทำสดใหม่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ1ชุด199บาทเพียงเท่านั้นนะครับ1ชุด199บาทเราทำสดใหม่นะครับเมี่ยงคำยุคนเนี่ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าการผลิตของเราเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นอาทิตย์ละแค่3วันนะครับเราจะผลิตเฉพาะวันจันทร์พุธและก็ศุกร์สมมติผลิตวันจันทร์เราก็จะส่งวันอังคารผลิตวันพุธเราก็จะส่งวันพฤหัสผลิตวันศุกร์เราก็จะส่งวันเสาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นของสดใหม่กล้าการันตีกล้ารับประกันและที่สำคัญอร่อยมากนะครับใครที่เคยทานอยู่แล้วลองซื้อไปรับประทานดูแล้วท่านจะรู้ว่าของคุณภาพที่ผมใส่ใจแล้วก็ค้นหามาเนี่ยนะครับรับประกันว่าเด็ดแน่นอนนะครับนอกจากนั้นเราจำกัดออเดอร์ด้วยนะครับก็ตามสไตล์ยุคนนะครับเราย้ำว่าไม่ได้ทำรวยเราอยากให้ทุกคนได้ทานของดีและยิ่งเมี่ยงคำเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันเป็นเมนูสุขภาพก็เลยอยากจะเอามาบอกต่อกับคุณผู้ชมนะครับรอบหนึ่งเนี่ยอย่างจันทร์พุธศุกร์เรารับแค่ไม่เกิน60ชุดนะครับคุณผู้ชมรับแค่ไม่เกิน60ชุดคุณผู้ชมก็สั่งมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สอบถามทีมงานทีมงานเขาจะอธิบายคุณผู้ชมเองว่าเวลาสั่งเนี่ยนะครับอยู่รอบที่เท่าไรและจะได้ของเมื่อไรอย่างไรราคาสินค้าค่าจัดส่งนะครับถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปดังลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับใต้คอมเมนต์เนี่ยมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์นั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนก็ได้เพจ Normal ยุคนก็ได้นะครับแต่ถ้าเอาชัวร์นะครับสั่งซื้อผ่านทาง LINE ลิงก์ไลน์ด้านล่างจะชัวร์สุดนะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็เข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพราะว่าถ้าพิมพ์สนใจเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยบางครั้งมันจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวทีมงานเขาอาจจะไม่ได้เห็นนะครับก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ชมที่สนับสนุนผมยุคนแล้วก็ทีมข่าวทั้ง Easy ยุคน Easy News มาโดยตลอดนะครับผมหาของมาขายก็ย้ำกับคุณผู้ชมว่าไม่ได้ต้องการรวยนะครับแต่ต้องการรายได้เข้าองค์กรเพื่อที่จะทำทีมข่าวเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชมและสินค้าที่ผมเอามาขายก็จะเป็นของที่ผมกินเองใช้เองอย่างแน่นอนแล้วก็ยืนยันว่าอร่อยมากแล้วก็รับประทานอยู่เป็นประจำเหมือนกับที่เรามีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่คุณผู้ชมมีชื่นชอบมากไม่ว่าจะเป็นแหนมโอ้โหแหนมนี่ก็ขายดีมากนะครับแต่จะขายดียังไงผมก็ต้องยืนยันตรงนี้นะครับว่าผมจำกัดออเดอร์นะครับผมไม่ได้ทำเอารวยทำเอาพอประมาณนะครับรวมไปถึงไส้อั่วด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงรอบนี้มีเมี่ยงคำยุคนมานำเสนอหากคุณผู้ชมเป็นสายสุขภาพแล้วหรือบางคนที่ไม่เคยทานมาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันจะทานง่ายหรือมันจะทานง่ายเหมือนแหนมเหมือนไส้อั่วหรือเปล่าลองเอาไปทานดูนะครับแล้วมันจะมีสองแบบนะคุณผู้ชมคุยกับทีมงานได้เลยแบบปลอกหอมแดงนะครับกับขิงจะปลอกหรือไม่ปลอกก็บอกกับทีมงานเขาได้นะครับคือถ้าปลอกแล้วก็หั่นแล้วเนี่ยมันก็จะเอาไปรับประทานได้ง่ายเลยแต่ว่าถ้าไม่ปลอกเนี่ยมันก็ต้องคนที่มาสายนี้หน่อยเขาก็จะปลอกเป็นเขาก็จะหั่นคือมันจะได้ความสดกว่าแต่ต่อให้ปลอกแล้วก็หั่นแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังสดอยู่ก็ง่ายอยู่เหมือนกันแต่ถ้าจะเอาแบบสดเหมือนกับเด็ดมาจากต้นเลยเนี่ยนะครับถ้ามาพร้อมเปลือกแล้วไปปอกแล้วก็ไปหั่นเอาเองรับประกันอร่อยแน่นอนนะครับสนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในกล่องข้อความนะครับพิมพ์ก็ว่าสนใจหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์ลองดูครับเมี่ยงคำยุคนครับเห็นผม
ปรากับนักข่าวไปรุมพระสมองเสื่อมแบบนั้นมันน่าสลดใจกระแสตีกลับนะฮะถ้าฟังตามนี้กระแสตีกลับนักข่าวกับหมอปราเห็นหมอปรากับนักข่าวไปทำกันแบบนั้นแล้วก็ตอบกลับเลยนะว่าถ้าพ่อแม่คุณเป็นอัลไซเมอร์แบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องของหลวงปู่แสงนะครับกำลังเป็นปรากฏการณ์สะท้อนกลับของสังคมอย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าตอนแรกกองทัพสื่อมวลชนแล้วก็หมอปลาเนี่ยพยายามจะเข้าไปตรวจสอบว่าพระหรือว่าหลวงปู่รูปดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือไม่แต่เนื่องจากว่าพอไปดูอายุของหลวงปู่แสงนะครับ99พรรษาเกือบ100พรรษาก็มีการยืนยันออกมาว่าท่านน่าจะป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ก็ดีหรือว่าโรคความจำเสื่อมทำอะไรแบบผิดถูกหลงลืมไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับเป็นอาจารย์จตุรงค์คนที่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ออกมาตรวจสอบเรื่องของศาสนาเรื่องของพระที่ประพฤติตัวไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมต่างๆนะครับออกมาบอกว่าเห็นหมอปรากับนักข่าวไปรุมพระสมองเสื่อมแบบนั้นมันน่าสลดใจกระแสตีกลับนะถ้าฟังตามนี้กระแสตีกลับนักข่าวกับหมอปราบอกว่าเห็นหมอปรากับนักข่าวไปรุมพระสมองเสื่อมแบบนั้นมันน่าสลดใจเอาไว้พ่อแม่คุณเป็นอัลไซเมอร์ขยำขี้เล่นแยกแยะดีชั่วกลางวันกลางคืนไม่ได้แบบพระองค์นั้นแล้วคุณจะเข้าใจโอ้โหนะซัดแรงเลยฮะบอกว่ามันน่าสลดใจนะเห็นหมอปรากับนักข่าวไปทำกันแบบนั้นแล้วก็ตอบกลับเลยนะว่าถ้าพ่อแม่คุณเป็นอัลไซเมอร์แบบนั้นเนี่ยนะครับแล้วคุณจะเข้าใจนะแล้วก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เพื่อนพระป่วยต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อนพระป่วยต้องช่วยกันดูแลรักษาไม่ใช่มานั่งเห่าเป็นแผ่นเสียงตกร่องให้จับศึกพระพุทธเจ้าให้รักษาไม่ใช่เอะอะให้ศึกอีกคนหนึ่งครับอันนี้ก็ชื่อดังโหนฟันธงลักเลขานิเทศโหนฟันธงลักเลขานิเทศบอกว่าความจริงเกี่ยวกับหลวงปู่แสงที่ชาวพุทธรับเสพข่าวควรมีสติครับขอบคุณข้อมูลจากราชสีจิตอาสาบันทึกข้อมูลเอาไว้และอาจารย์ชัยรัตน์แซ่ด่านส่งข้อมูลนี้มาให้ผมเป็นข้อมูลที่ควรทราบขออนุญาตนำมาเผยแพร่ในความจริงดังต่อไปนี้พร้อมกับติดแฮชแท็กว่างดดราม่าผมรักและศรัทธาในพระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นท่านนี้ผมเชื่อในคุณงามความดีในวัดปฏิบัติของท่านยาวนานเกือบร้อยปีความเชื่อส่วนบุคคลของผมและเป็นความศรัทธาครับหลังจากนี้ต้องจับตาดูแล้วครับว่าปรากฏการณ์นี้จะนำพาไปสู่อะไรบ้างนะครับตอนแรกที่ปรากฏเป็นข่าวนำเสนอออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของหมอปลานะคือตอนนี้หมอปลาแกดังมากนะแกไปตรวจสอบพระตรงนั้นพระตรงนี้ล่าสุดก็มาถึงคิวที่วัดป่าชื่อดังของจังหวัดยะโสธรก็เป็นหลวงปู่แสงโดยมีการอ้างว่าปัสสาวะเป็นพระธาตุนะอ้างว่าไปลวนลามอนาจารหญิงสาวโดยแอบอ้างเรื่องของการรักษาโรคแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาไปดื่มน้ำปัสสาวะแต่เอาไปเอามากระแสสังคมพลิกกลับเพราะรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจหลวงปู่แสงว่าถูกหลอกใช้ในขณะที่กำลังป่วยเป็นอัลไซเมอร์หรือไม่นะครับหากคุณผู้ชมชื่นชอบสื่อแบบยุคนสื่อแบบอีซี่ยุคนอีซี่นิวต้องการสนับสนุนชุมชนทีมงานเด็กต่างจังหวัดและโครงการรถข่าวปันสุขคุณผู้ชมครับสามารถที่จะอุดหนุนสินค้าของพวกเราได้นะครับเป็นสินค้าชุมชนจากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมมีน้ำพริกนี่น้ำพริกแมงดาครับน้ำพริกแมงดากับแคบหมูสูตรต้นตำรับจากเมืองปัวจังหวัดน่านมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะครับน้ำพริกเราจะมี2แบบนะฮะก็คือมีน้ำพริกแมงดานี่ครับแล้วก็น้ำพริกปลาร้านะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกเอาได้เลยมาพร้อมกับแคบหมูถุงแบบบ้านๆแต่ว่าทำกันแบบสดใหม่อย่างแน่นอนชุดละเนี่ยนะครับ120บาทนะหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับหรือเอาชัวร์คุณผู้ชมเข้าไปในลิงก์ไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับ
ลิงก์ไลน์จะอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์จะชัวร์ที่สุดนะครับเพราะว่าระบบมันจะบันทึกเอาไว้หรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์ก็คืออินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความเพจ Easy ยุคนหรือว่าเพจ Normal ยุคนก็ได้นะครับชุดละ120บาทนะครับทั้งแคบหมูทั้งน้ำพริกเนี่ยเราทำสดใหม่เสมอยุคนการันตีคุณภาพอีกแล้วครับท่านนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับว่ากว่าที่ผมจะหาของอะไรจากชุมชนมานำเสนอสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมซีเรียสผมพิถีพิถันผมตั้งใจเป็นอย่างมากนะครับน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านี้ก็เช่นเดียวกันนะครับชุดละแค่เพียง120บาทเท่านั้นหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอย่าลืมครับผมมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้านะครับปลาร้าเนี่ยจะเป็นปลาร้าสุกก็ต้องพูดความลับให้ฟังว่าปกติผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทานน้ำพริกสักเท่าไหร่นะคืออาจจะไม่ได้ถูกโฉลกกับตัวเองนะครับแต่ว่าน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาร้าสุกครั้งนี้เนี่ยนะครับผมพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับว่าติดตู้เลยนะครับแล้วก็รับประทานอยู่เสมอนะครับเอารับประทานร่วมกับข้าวหลายอย่างได้คิดอะไรไม่ออกก็ข้าวสวยเลยครับนะหรือบางครั้งต้มไข่สักใบสองใบนะครับมากินกับน้ำพริกกับแคบหมูก็สบายท้องแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะครับชุดละแค่เพียง120บาทเท่านั้นนะครับได้สนับสนุนทั้งชุมชนนะครับคนในชุมชนที่ทำของขายมีรายได้สู้กับทุนยักษ์ใหญ่ได้สนับสนุนการจ้างงานในต่างจังหวัดนะครับที่บ้านเกิดผมเองแล้วก็สนับสนุนทีมข่าว Easy News Easy ยุคนแล้วก็โครงการรถข่าวปันสุกด้วยนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกนะฮะชุดละ120บาทนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นสินค้าอันดับ1เลยนะครับคุณผู้ชมหลายท่านรู้แล้วล่ะตอนนี้หลายคนเขาเรียกผมว่ายุคนขายแหนมนักข่าวขายแหนมโอ้โหผมภูมิใจมากเลยที่บอกว่าผมเป็นยุคนขายแหนมนักข่าวขายแหนมนี่ครับแหนมเมืองปัวจากจังหวัดน่านชุดละ100อันนี้เท่าไหร่นะลืมราคาขายไปขายมาชุดละ150บาทชุดละ150บาทนะครับชุดละ150บาทนะครับแหนมยุคนชุดละ150บาท1ชุดจะมี10ชิ้นเห็นไหมฮะ10ชิ้นเรียงกันเลยสีสันสวยงามมากแต่ไม่ได้ใส่สีนะครับหมูเนี่ยหนังหมูเด้งๆเลยเห็นไหมฮะแล้วก็พริกขี้หนูสวนเห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะพริกขี้หนูสวนหมูหนังหมูเทศบาลจะตรวจสอบก่อนแล้วนะครับว่าสะอาดหรือไม่สะอาดปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยหลังจากนั้นคุณผู้ชมสั่งมาเราถึงเริ่มต้นผลิตนะเริ่มต้นผลิตวันนึงนะครับทำวันละไม่เกิน80ชุดนะครับนะไม่ทำเยอะกว่านี้เพราะต้องการควบคุมคุณภาพให้มันอร่อยไม่อยากทำเป็นอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกับผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับคือถ้าทำแบบนั้นเนี่ยผมกังวลผมกลัวว่ารสชาติมันจะเปลี่ยนคุณภาพมันจะไม่ได้ผมอยากให้คุณผู้ชมได้กินของโฮมเมดซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาทานได้ยากเหลือเกินนะครับแล้วคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าที่ผมบอกว่าเป็นสินค้าอันดับ1เนี่ยนะครับคนที่เคยลองสั่งซื้อเข้ามากินชุด1 2ชุด3ชุดเดี๋ยวนี้ติดใจครับสั่งทีกัน5ชุด10ชุด20ชุด30ชุดก็มีมาแล้วดูสิครับมันต้องอร่อยแน่ๆนะครับถ้าคนเคยทานแหนมอยู่แล้วก็ทานดิบได้เลยนะครับแต่ถ้าคนไม่นิยมทานดิบก็โอ้โหไปทำได้หลายเมนูเลยครับไม่ว่าจะเอาไปทอดกับไข่คั่วใส่ไข่เอาไปคั่วเอาไปปิ้งเอาไปจี่เอาไปทอดเอาไปนึ่งโอ้ยได้ทุกอย่างเลยและที่สำคัญอร่อยมากครับหากคุณผู้ชมเคยทานแหนมที่ไหนมาก็ตามแต่และอยากทานแหนมที่ยุคคนมันกล้าการันตีว่าอร่อยเนี่ยนะครับลองดูครับผมตั้งใจให้มันเป็นของดีของอร่อยสนับสนุนชุมชนทีมข่าวรายได้ก็เอามาสนับสนุนการทำข่าวในองค์กรข่าว Easy News Easy ยุคนที่คุณผู้ชมเห็นน้องๆนักข่าวโลดแล่นกันนั่นแหละครับชุดละแค่เพียง150บาทถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาหรือเอาชัวร์นะครับเข้าไปในลิงก์ไลน์ด้านล่างนะครับสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้หรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์เพจ Easy ยุคนและ Normal ยุคนได้เลยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับการติดตามและสนับสนุนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ เคสกรณีนี้ถ้ามันปรากฏสอบสวนแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวนำเสนอสื่อต้องไปกราบขอขมาท่านนะครับมันเป็นเรื่องไม่จริงอยากให้มันจบไปเงียบๆเพราะตอนที่คุณบุกไปคุณไม่ได้บุกไปเงียบๆคุณพานักข่าวไปคุณไปไลฟ์สดกันสนุกสนานเลยชี้หน้าด่าพระพูดมาสิจริงไหม
ทำไมพระลูกศิษย์หรือลูกศิษย์ที่เป็นคฤหัสถ์ซึ่งอ้างนะครับซึ่งตอนนี้เขาอ้างว่าหลวงปู่มีอาการอัลไซเมอร์มีภาวะสัญญาความทรงจำเลอะเลือนเนี่ยครูบาอาจารย์คุณเป็นแบบนี้แต่ทำไมคุณยังปล่อยให้หลวงปู่รับแขกหรือรับศรัทธาญาติโยมอย่างเหมือนกับเป็นพระปกติอันนี้คำถามหนึ่งนะครับทำไมถึงทำอย่างนั้นเป็นคนพุทธต้องช่วยกันดูแลพระศาสนาโดยเฉพาะเคสกรณีแบบนี้ผมฝากถึงพี่ๆผู้หญิงหลายคนเลยว่าอย่าหาทำเด็ดขาดอย่าทำอีกคุณรู้ว่าคุณเป็นผู้หญิงนะครับอย่าอยากได้บุญอย่ากระสันอยากได้บุญขนาดนั้นอย่าอยากให้พระมาถูกเนื้อต้องตัวคุณแล้วคิดว่ามันจะเป็นสิริเป็นมงคลมันจะทำให้หายโรคหายภัยมันจะทำให้หมดเคราะห์หมดเสนียดแทนที่จะหมดเสนียดคุณจะได้เสนียดกลับไปนะครับแทนที่จะหมดเคราะห์คุณจะมีเคราะห์ไอ้สื่อนี่ก็ไม่อะไรเลยก็โชคโคกหากจะเอาคำตอบกับพระอายุจะร้อยกว่าขยันขยอจะให้ท่านพูดนี่เป็นคนพูดเหรอฮะเป็นคนพูดจริงเหรอครับทำอย่างนี้คนพูดเหรอกิริยามารยาทอาการแบบนี้เรียกตัวเองว่าเป็นคนพูดเหรอฮะกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นคนพูดเหรอฮะลูกศิษย์นี่ตัวผมไม่อยากจะพูดตรงๆฮะลูกศิษย์นี่ตัวเลยลูกศิษย์นี่เลยครับตัวเองไม่ได้มีบารมีอะไรนะครับไม่ได้มีบารมีไม่ได้มีคนศรัทธาอะไรแต่ครูบาอาจารย์ตายไปแล้วมันยังไม่ยอมให้ตายอย่างสงบสุขนะครับหลายที่มันไม่ยอมให้ตายสงบสุขนะมันดองร่างไว้มันเก็บร่างไว้ครบปีนะมันเอามาเปลี่ยนจีวรทีอะไรทีปิดทองทีอันนี้อเนกอนาถนะครับอเนกอนาถมากครับมีหลายที่เลยผมไม่เอ่ยนะครับแต่มันเป็นความจริงไปดูเถอะครับแล้วมันไม่มีที่ไหนครับ แล้วมันไม่มีที่ไหนมันไม่มีหลักการที่ไหนที่ในศาสนาพุทธนะครับที่นักบวชตายแล้วพุทธเจ้าบอกว่าที่สุดทั้งหลายจงดองร่างเราไว้เถอะไม่มีอันนี้ไม่เอาอย่างศาสดานะครับพุทธเจ้าปรินิพพานยังเผาเลยครับเพราะว่าลูกศิษย์มันรู้นะครับว่าครูบาอาจารย์เนี่ยครูบาอาจารย์ของมันเนี่ยคนศรัทธาเยอะคนนับถือเยอะนะครับถ้ายิ่งเอาครูบาอาจารย์ออกมายิ่งให้ท่านออกงานได้เลยครับลาภสักการะปัจจัยเงินทองแต่ถ้าไม่เอาท่านออกมาให้ท่านภาวนาอยู่เงียบๆญาติโยมไม่เข้าญาติโยมไม่หาลาภสักการะปัจจัยเงินทองก็หายนะครับฉะนั้นเราจึงเคยเห็นครับผมเคยเห็นผมเวทนามากนะอย่างที่ผมเคยเขียนน่ะพระเกจิรูปหนึ่งไม่เอ่ยถึงท่านนะครับท่านมรณภาพไปแล้วตอนช่วงหลังเนี่ยท่านก็คล้ายๆกับหลวงปู่แสงเลยครับท่านก็มีอาการอัลไซเมอร์ไม่รู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้างครับแต่ว่าลูกศิษย์ก็ยังเอาท่านออกมารับแขกนะครับเอาท่านออกมารับแขกกั้นห้องกระจกใสๆอ่ะให้ญาติโยมที่ไปกราบมองเห็นผ่านกระจกผมเวทนามากเลยครับผมเวทนามากเลยคุณเห็นครูบาอาจารย์คุณเป็นเหมือนสินค้าอะไรสักอย่างนะครับผมไม่ได้ซีเรียสกับใครเลยว่าใครคุณจะไปเห็นพระอรัชชีคุณจะไปเปิดโปงจากการทำไปเลยครับแต่เคสไหนที่มันไม่ชอบมาพากลคุณก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านอย่างเคสกรณีนี้ถ้ามันปรากฏสอบสวนแล้วดูข้อมูลหลักฐานทั้งหมดแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวนำเสนอหรือมันไม่ได้เป็นอย่างที่มีคนส่งข้อมูลไปให้นักข่าวหรือให้พี่หมอปาเอาไปทำข่าวสื่อต้องขอโทษท่านนะครับสื่อต้องไปกราบขอขมาท่านนะครับถ้ามันไม่เป็นแบบนั้นถ้ามันเป็นจริงก็แล้วไปสื่อก็ทำหน้าที่ไปแต่ถ้ามันเป็นเรื่องไม่จริงอยากให้มันจบไปเงียบๆเพราะตอนที่คุณบุกไปคุณไม่ได้บุกไปเงียบๆนะครับคุณพานักข่าวไปคุณไปไลฟ์สดกันสนุกสนานเลยชี้หน้าด่าพระพูดมาสิจริงไหมทำจริงไหมนู่นนี่จริงไหมพระอัลไซเมอร์ก็ไม่รู้เรื่องเลยฮะไม่รู้เรื่องเลยสื่อมาทำไมเอานึกว่าลูกศิษย์ลูกหามาจะเอาพระแจกอีก
กำเอาหยิบเหรียญจะเอาเหรียญหยิบหน้าเวทนามากเลยฮะไอ้สื่อนี่ก็ไม่อะไรเลยก็โชคโคกหากจะเอาคำตอบกับพระอายุจะร้อยกว่าขยันขยอจะให้ท่านพูดนี่เป็นคนพุทธเหรอฮะเป็นคนพุทธจริงเหรอครับทำอย่างนี้คนพุทธเหรอกิริยามารยาทอาการแบบนี้เรียกตัวเองว่าเป็นคนพุทธเหรอฮะกล้าเรียกตัวเองว่าเป็นคนพุทธเหรอฮะแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรวมถึงกระทรวงดิจิตอลนะครับผมเช็คบินแน่แล้วสุดท้ายในวันนี้เนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาชัดเจนเลยครับว่าแพลตฟอร์มมังกรฟ้าเนี่ยไม่ใช่ผู้ขายโดยตรงแล้วไม่ใช่เป็นผู้กำหนดราคาสรุปแล้วว่าคือวันนี้ศาลพิพากษายกคำร้องครับยกคำร้องครับยกคำร้องครับแพลตฟอร์มของเราเนี่ยอย่างที่เคยบอกนะครับว่าเป็นแค่ตลาดเป็นแค่ตัวกลางเราไม่ได้ซื้อขายโดยตรงเหมือนแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมีความมั่นใจอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นผู้ขายเราเป็นแค่ตลาดสดการค้าสลากบนออนไลน์เท่านั้นเองวันนี้เนี่ยคดีนี้เนี่ยฮะได้มีการศึกษาอธิบดีศาลอาญานะครับเมื่อกี้ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ตัดสินเพียงคนเดียวท่านปรึกษาอธิบดีด้วยทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในการสืบพยานเนี่ยท่านพิจารณาอยู่2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือประเด็นที่ว่าแพลตฟอร์มมังกรฟ้าเนี่ยขายหวยเกินราคาหรือไม่นะครับซึ่งผมเนี่ยก็เคยแถลงข่าวยืนยันเสมอว่าคดีนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะรับคดีเนี่ยผมถามคุณแชมป์ว่าคุณขายหวยเกินราคาไหมเขาบอกเขาไม่ได้ขายหวยเกินราคาผมถึงรับทำคดีนี้นะครับแล้วสุดท้ายในวันนี้เนี่ยศาลก็มีคำพิพากษาชัดเจนเลยครับว่าแพลตฟอร์มมังกรฟ้าเนี่ยไม่ใช่ผู้ขายโดยตรงแล้วไม่ใช่เป็นผู้กำหนดราคาการซื้อขายโดยตรงนะครับคนกำหนดราคาคือผู้ซื้อและผู้ขายเราเป็นแค่ตลาดคือของเราไม่ผิดกฎหมายไงอย่างที่ผมบอกเลยว่ากระทรวงดิจิตอลเนี่ยรัฐมนตรีนะแล้วก็อดีตผอ.ท่านก็พูดเองว่าการขายหวยบนสลากโดนออนไลน์เนี่ยไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยการสู้ของเราในวันนี้เนี่ยจึงเป็นการสู้เพื่อทุกแพลตฟอร์มด้วยที่ทำแบบเรานะทำแบบเรานะครับแต่ไม่ใช่ว่าคุณขายเกินราคานะอย่างบางแพลตฟอร์มเนี่ยไอ้นี่โดนปิดแน่แต่ของเรามีถ้าใครทำการตลาดเหมือนเราก็คือเป็นตลาดในการขายหวยแต่ไม่ใช่เป็นตัวการในการซื้อแพลตฟอร์มเราไม่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่ทำการตลาดเหมือนเราก็ต่อสู้เพื่อทุกคนด้วยแล้วก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะแล้วน้องก็ถามว่าเราจะขายต่อไปหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้มีการแถลงข่าวอีกครั้งนึงสรุปแล้วว่าคือวันนี้ศาลพิพากษายกคำร้องครับยกคำร้องครับยกคำร้องครับก็ต้องบอกฮะว่าเป็น10ล้านครับนะฮะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เดินต่อธุรกิจต่อเลยฮะนะครับเพราะว่าเราปิด1คือเพื่อมายืนยันความบริสุทธิ์นะฮะ2ก็คือเพื่อให้รัฐบาลที่เขาอยากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาลองทำงานดูนะฮะเราถอยให้ได้เลยไม่มีปัญหานะครับจะมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายไหมคะยังตอนนี้ยังฮะส่วนตัวเองในฐานะเสียหายด้วยเนี่ยมีแนวคิดจะเอาคืนยังไงผมว่าเอาคืนนั้นได้ผลงานดีกว่านะฮะเรามาทำอะไรดีๆให้กับสังคมดีกว่าครับแล้วก็คิดว่าหน้าเราน่าจะนำความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเพราะในส่วนตัวแล้วทางทีมงานเนี่ยก็มีไอเดียหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านอื่นบ้างหรือว่าธุรกิจทางลอตเตอรี่เนี่ยผมคิดว่าเราเอาคืนทางนี้ผมว่ามันเท่กว่าแต่อย่ารังแกเราอย่ารังแกใช่อย่ารังแกถ้ารังแกเราเนี่ยเอาคืนครับ
ผมอยากจะฝากบอกกระทรวงดิจิทัลนะเพียง6วันนะคุณเล่นผมเลยนะเพราะฉะนั้นคุณเล่นอ่ะคุณต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเจอผมเข้าไปอ่ะคุณหนาวแน่ในความคิดเห็นของผมกับคุณแชมป์เนี่ยคือเราเนี่ยกู้ศักดิ์ศรีของมังกรฟ้าได้แล้วฝากบอกตำรวจด้วยนะสำนักงานสลากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรวมถึงกระทรวงดิจิทัลนะครับผมเช็คบินแน่จะตายผมเพราะฉะนั้นคอยดูกันต่อไปโดยเฉพาะคดีอาญาด้วยนะคุณอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณมาแถลงเปล่าจะเล่นฟอกเงินเขาเนี่ยมันจะทำได้อย่างที่คุณคิดถ้าคุณจะทำเขาคุณต้องผ่านศพผมไปก่อนนะครับไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจ Easy ยุคนและเพจ Normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะอันนี้ไม่ได้มาแก้ตัวแต่มันมีคลิปอยู่แล้วผมไม่ได้มาทะเลาะกับหลวงปู่แสงเลยแต่สิ่งที่เราการันตีแพ้ก็คือบรรดาลูกศิษย์รู้เห็นทุกอย่างเพื่ออะไรอ่ะนั่นคือประเด็นของหลวงปู่แสงที่กำลังเป็นข่าวขอเอาเดือดเท้าหลายคนเอาไปกอดหลายคนเอาไปโหนนะคือผมอยากให้ทุกคนน่ะดูคลิปทั้งหมดพวกน้องนักข่าวหรือตัวผมไม่มีใครทะเลาะกับหลวงปู่แสงนะและเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นแบบนี้นะเราอ่ะปรึกษากันก่อนเลยว่าที่จะลงพื้นที่อ่ะก็โทรหาผอ.สำนักพุทธแล้วก็ร่วมเข้าไปด้วยซึ่งเราก็ให้ผอ.สำนักพุทธเนี่ยดูคลิปแต่เราก็รู้เลยว่าสิ่งที่มันจะเกิดมันต้องมีแรงกระเพื่อมเพราะอะไรครับเพราะบรรดาลูกศิษย์ที่เสียผลประโยชน์เรารู้ก่อนที่จะทำงานด้วยว่าต้องมีแรงกระเพื่อมแน่เคสนี้นะเพราะเราคุยกันเลยว่าผลประโยชน์ทั้งหมดอ่ะหลวงปู่แสงไม่รู้แน่นอนแต่ไอ้คนที่รู้คือใครอ่ะคนในวัดบรรดาลูกศิษย์พอให้เสร็จปั๊บเราก็ลงแต่เราคุยกันก่อนเฮ้ว่า1 2 3มันเป็นยังไงพอเข้าไปเราก็ให้คลิปเนี้ยดูซึ่งหลวงปู่แสงเนี่ยท่านไม่รู้อ่ะเราก็รู้ตั้งแต่ที่แรกเราก็เลยถามลูกศิษย์ว่าหลวงปู่แสงมีพฤติกรรมอย่างนี้จริงไหมทีแรกไม่ตอบจะพักตอบพอเขาตอบปั๊บเราก็เลยถามกลับไปว่าเอาแล้วพฤติกรรมของหลวงปู่แบบนี้ทำไมถึงปล่อยให้ทำไอ้คลิปมันเป็นการตอบโต้ระหว่างลูกศิษย์หลวงปู่แสงซึ่งเราคิดอยู่แล้วว่าลูกศิษย์เหล่านี้เอาหลวงปู่มาหากินก็เราก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ปรึกษาทุกคนว่าเคสเนี้ยมันคืออะไรมันคือผลตัวนี้ไอ้พวกออกมาตีหมอหมอปาตีสื่อว่าทำไม่ถูกคุณพี่คะคุณพี่ต้องดูที่เราพูดอ่ะเราทะเลาะกับลูกศิษย์เขาผมก็ถามว่าเอาคุณบวชมากี่ปีอีกรูปหนึ่ง20 กว่าปีอีกรูปหนึ่ง10 กว่าปีผมก็ถามว่าได้ที่นี่เหรอนั่นสื่อเป็นของเขาแดกเองเถอะนี่ผมพูดเพราะอะไรอ่ะเพราะวันนี้คุณทำอะไรอยู่อ่ะคุณกำลังเอาหลวงปู่แสงมาหาแดกหรือเปล่าล่ะอ่ะผมพูดถูกหรือเปล่าล่ะอันนี้ไม่ได้มาแก้ตัวแต่มันมีคลิปอยู่แล้วผมไม่ได้มาทะเลาะกับหลวงปู่แสงเลยแต่สิ่งที่เราการันตีแพ้ก็คือบรรดาลูกศิษย์รู้เห็นทุกอย่างเพื่ออะไรอ่ะนั่นคลิปมันไม่มีหรอกว่าพวกเราไปทะเลาะกับหลวงปู่แต่เราต้องการหาความจริงเพราะก่อนเราไปเราทำการบ้านเราดูโค้ดในกลุ่มมีการโอนเงินมีการกล่าวอ้างเรื่องพระธาตุฉี่มั่งเลือดมั่งเล็บมั่งมีการกล่าวอ้างเราต้องการไปพิสูจน์และเราก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่บรรดาลูกศิษย์อะเอามาหากินแล้ววันนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องเงิน57 ล้านแต่เงินแต่ละวันละวันที่เข้ามาอยู่ไหนนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการตีแผ่แต่
พอข่าวปั๊บบรรดาพระลูกศิษย์ก็มีการตอบโต้แล้วก็มีการลามไปถึงเรื่องฉี่เรื่องอะไรก็ยาวอย่างที่มันเลยเฉยขึ้นไปแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inbox เพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าไปกังวลเรื่องชีวิตผมชีวิตผมเนี่ยสละแล้วเพื่อเป็นดินสละแล้วเพื่อโรงพยาบาลนะครับตามใบที่ผมสละร่างกายไปแล้วพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับก็ถ้าผมเป็นอะไรก็ช่วยดูครอบครัวผมด้วยแล้วกันเพราะเราเองเนี่ยนะครับก็เราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดอย่าไปกังวลเรื่องชีวิตผมชีวิตผมเนี่ยสละแล้วเพื่อเป็นดินสละแล้วเพื่อโรงพยาบาลนะครับตามใบที่ผมสละร่างกายไปแล้วนะครับดังนั้นอะไรจะเกิดถ้าฟ้าลิขิตว่ามันจะต้องอยู่พรุ่งนี้จะต้องอยู่มะรืนนี้ก็แล้วแต่ฟ้านะครับลิขิตเราอย่าไปกังวลเราไม่ได้กลัวหรอกครับแต่ตายผมคือผมไม่กลัวมึงอยู่แล้วไอ้พวกที่จะมายิงผมหรืออะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้สนใจนะครอบครัวผมทุกคนเขาพร้อมอยู่แล้วที่จะสละนะครับผมเรียนเลยนะทุกอย่างเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะบัตรที่มีการบริจาคร่างกายบริจาคอะไรต่างๆตัวนี้นะครับตัวนี้ให้ดูหน่อยนึงนะทุกคนจะได้รู้ว่าเราทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองมา10ปีนะทำงานให้นะครับอุทิศร่างกายอันนี้บัตรของผมนะครับที่มีการนะที่มีการอุทิศให้กับโรงพยาบาลนะครับดังนั้นชีวิตผมวันนี้มันก็เหมือนกับชีวิตที่นะครับพร้อมที่จะสละแล้วทั้งนั้นนะครับใครอยากได้ตาผมก็เอาไปถ้าถึงตอนที่ฟ้าลิขิตแล้วใครอยากได้อะไรผมก็เอาไปในร่างกายผมร่างกายผมก็เป็นครูให้กับนักเรียนแพทย์นะครับทุกๆคนก็ช่วยจัดงานให้ผมด้วยแล้วกันนะเพราะที่บ้านก็ผมมีแต่ลูกสาวนะครับแล้วก็นะก็ยังเล็กอยู่หลายคน2คนนะก็ฝากนะครับพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับก็ถ้าผมเป็นอะไรก็ช่วยดูครอบครัวผมด้วยแล้วกันเพราะเราเองเนี่ยนะครับก็เราไม่รู้หรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนกับโลกปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นโลกที่ปืนหาง่ายนะครับอำนาจรัฐอำนาจอิทธิพลมืดอะไรต่างๆมันเยอะแยะมากมายแต่ผมก็ยังยืนยันนะครับว่าตราบใดก็ตามที่ผมยังมีลมหายใจอยู่ผมก็จะตามทวงความยุติธรรมคือให้กับน้องแตงโมให้ได้นะครับผมจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษตามกฎหมายตามหลักฐานที่เป็นจริงไม่ใช่หลักฐานที่เมคกันขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเอื้อประโยชน์ให้กับคนเหล่านี้ให้ยกฟ้องหรือให้รอลงอาญานะผมบอกอย่างนี้เลยแล้วกันชีวิตเราสละแล้วหมดแล้วนะวันที่ผมนะครับได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่เนี่ยให้ทำชมรมวิทยากรรมเนี่ยผมก็อุทิศร่างกายอุทิศตัวเองเนี่ยนะครับถวายนะครับให้กับแผ่นดินไปแล้วให้กับชาติบ้านเมืองไปแล้วดังนั้นเนี่ยผมไม่เคยสนใจแล้วครับเรื่องความเป็นความตายเพราะเราผ่านชีวิตที่เราไปนั่งบนถนนมาแล้วมันก็เหมือนกับเราตายไปแล้วเมื่อ10ปีก่อนโดยการกระทำของอำนาจรัฐที่ไม่เป็นธรรมต่อผมแหนมยุคนค่ะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Easy ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าทักมาที่ Inboxเพจ Easy ยุคนหรือเพจ Normal ยุคนหรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าสามารถพิมพ์คำว่าสนใจค่ะมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วเมื่อกี้มีเรื่อง
ี้หลุดเข้ามาด้วยเรื่องเงินตอนแรกบอก5ล้าน7ตอนนั้นเป็น57ล้านแล้วหลวงปู่เป็นอัลไซเมอร์แล้วเงินทองไปอยู่ที่ไหนเอามีเรื่องเงินก็อย่างที่บอกนะ2เรื่องสําหรับพระที่ต้องระวังสตรีกับทรัพย์แล้วเมื่อกี้มีเรื่องนี้หลุดเข้ามาด้วยเรื่องเงินตอนแรกบอก5ล้าน7ตอนนั้นเป็น57ล้านแล้วหลวงปู่เป็นอัลไซเมอร์แล้วเงินทองไปอยู่ที่ไหนเอามีเรื่องเงินก็อย่างที่บอกนะสองเรื่องสำหรับพระที่ต้องระวังสตรีกับสตางค์อันนี้สตรีสองท่านนั้นละมีเรื่องสตางค์เข้ามาอีกมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่มีผลกระทบฉะนั้นเนี่ยในผมชอบคุณนุเนาะหรือคุณหนูผู้หญิงนะหนูดาวเนาะดาวตะวันครับเรื่องนี้จะฟังความข้างเดียวใช่ครับอันนี้ต้องฟังความให้ครบทุกด้านอันในแง่ของพระของวัดก่อนเรื่องนี้ก็มีผลอย่างมากกับศรัทธากับความเลื่อมใสกับการวางตัวอย่างที่มีกฎนะฮะต้องถ่ายห้ามถ่ายภาพขออนุญาตอนุญาตว่าจะได้ห้ามเข้าใกล้หลวงปู่โอ้โหนี่ชัดมากเลยนะ3หลวงปู่มีโรคประจำตัวแต่โอเคคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องโควิดเป็นเรื่องอะไรทำนองนั้นครับแล้วก็มีข้ออื่นอีกนะครับแต่ว่าเราเน้นข้อที่2นี่แหละกับข้อที่3ข้อ2กับข้อ3เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากซึ่งก็ไม่น่าจะเกิดเหตุพรุ่งนี้ผมว่าก็น่าจะพอทราบผลวัน2วันนี้น่าจะทราบแล้วล่ะพอเป็นประเด็นทางสังคมชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรที่ชัดเจนผมว่าสำนักพุทธเองก็ต้องแอคชั่นเยอะเหมือนที่เขาบอกแล้วล่ะต้องชัดเจนและต้องเป็นระบบนะครับมากขึ้นในขณะที่ไปสู่สามเณรเราเองก็อาจจะต้องมีการประชุมพูดคุยเพราะจริงๆเขามีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคนะครับซึ่งสามารถเรียกประชุมเรียกพูดคุยกันเมื่อกระแสสังคมมาซึ่งใช้โอกาสวันวิสาขบูชานะครับวันพ่อของเราครับวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธเจ้านะครับประสูติตรัสรู้ปรินิพพานพุทธะก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานวันนี้เรารู้แล้วอันตรายอยู่ตรงไหนตรงไหนเขาจะศรัทธาตรงไหนจะไม่ศรัทธาตรงไหนทำให้ศรัทธาเพิ่มมากขึ้นพระที่ทำงานทำประโยชน์เป็นที่พึ่งของญาติโยมประชาชนก็ศรัทธาเพิ่มขึ้นศรัทธาเขาไม่หวั่นไหวเลยทีนี้ประเด็นต่อมาที่ผมเห็นด้วยมากกับดูรายการของกระแสเมื่อกี้กับไอ้วันพูดไปเมื่อตอนสายๆของวันนี้ชัดเจนมากว่าพระลูกศิษย์นั่นแหละที่ต้องคอยดูแลคอยปกป้องคอยเป็นหูเป็นตาอันนี้เหมาะอันนี้ไม่เหมาะหรือบางทีไม่ต้องเรื่องนี้นะบางทีการนั่งการอะไรท่านอายุมากนั่งไม่สำรวมนั่งไม่ระมัดระวังก็ยังต้องช่วยดูแลที่นี่ผมเที่ยวเยอะมากอะไรไม่เหมาะไม่สมนิดเดียวนี้ก็เป็นประเด็นแล้วนะมันจะมีประเด็นว่าก็ไม่อยู่ห้องส่วนตัวนะก็จะมีทั้งพระมีทั้งญาติโยมอยู่นะแต่กันนั้นก็ยังปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นได้ซึ่งมันมีผลมากๆลูกศิษย์ควรที่จะนะครับลูกศิษย์ไม่ควรที่จะทำแบบนี้ใช่ครับต้องดูแลต้องปกป้องกฎก็ชัดเจนอยู่แล้วนะบางทีคนที่ตั้งกฎเองคนที่อยู่ใกล้ๆกฎก็เป็นคนทำลายกฎซะเองนะครับคุณนัทชพลดาวเนี่ยมีกระบวนการทำลายศาสนาหรือไม่สิ่งที่จะทำลายสิ่งที่จะทำลายเหล็กได้ครับก็คือสนิมที่อยู่บนตัวเหล็กครับไส้อั่วยุคนไส้อั่วจะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคนเข้ามาได้เลยค่ะจะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้ล่างคลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้าไปได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในเพจอีซี่ยุคนและเพจ normal ยุคนค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถพิมพ์คำว่าสนใจใต้ล่างคลิปได้เลยค่ะ